กงยูทุ่มสุดตัวห่มลดน้ำหนักรับบทผู้ป่วยระยะสุดท้ายการโคจรมาพบกันครั้งแรกของสองพระเอกระดับท็อปสตาร์ของเกาหลีใต้ที่ครองใจชาวไทยนับไม่ถ้วนอย่างกงยูลมหายใจแห่งภาคพื้นเอเชียและพาร์คโบกอมแฟนหนุ่มแห่งชาติในภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟโปรเจกต์ยักษ์ส่งท้ายปีจากเกาหลีซอบกที่จะเล่าเรื่องของมิกกี้ยอนรับบทโดยกงยูอดีตสายลับที่ได้รับภารกิจสุดท้ายในการป้องกันปกป้องซอบกพักโบกอมมนุษย์โคลนร่างแรกของโลกผู้กุมปริศนาของการมีชีวิตอมตะจากเงื้อมือของกลุ่มคนที่หวังจะครองและครอบครองซอบกไว้แต่เพียงผู้เดียวงานนี้กงยูอบป้าได้เผยว่าตัวเองนั้นห่มลดน้ำหนักเพื่อให้ได้เข้ากับบทบาทของผู้ป่วยระยะสุดท้ายและเพื่อให้ภาพออกมาสมจริงที่สุดจึงต้องลดน้ำหนักให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นผลงานอีกหนึ่งชิ้นที่ทุ่มเทและทำออกมาเพื่อให้แฟนๆจากทั่วโลกได้รับชม